บรรยากาศของเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาวิดีโอนี้ถ่ายภาพจากมุมสูงของสำนักข่าว Fox 26ส่วนทางการกำลังเร่งล่าบุคคลอันตรายผู้ชายคนนี้ที่ได้แหกคุกไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศนี่คือเรือของหน่วยมารีนได้เข้ามาร่วมมือเพื่อทำการค้นหานักโทษชายคนนี้เพื่อนเห็นเรือแล้วเป็นยังไงบ้างคะเท่จังเลยเนาะต่อไปนี้เป็นการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ Harris County ออกมาแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบว่าอันบ่าย3โมงได้มีนักโทษชายหนีออกจากคุกหลังจากที่เขาได้ไปขึ้นศาลตอนขากลับที่จะเข้าไปในห้องขังอีกครั้งเขามีมีดแล้วพยายามใช้มีดขู่พนักงานจนเป็นผลสำเร็จเขาสามารถออกนอกเรือนจำได้และเขาก็พยายามที่จะเดินเท้าหนีต่อไปก็พอดีมากระโดดขึ้นรถกับพนักงานหญิงที่กำลังจะไปทำงานแต่ผู้หญิงคนนั้นเธอหักรถหลบไปไม่ได้นานก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ดีชะบุญเธอไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายส่วนทางการก็ได้รีบเร่งทำการค้นหานักโทษที่แหกคุกคนนี้เพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตรายจึงออกประกาศมาเพื่อที่ขอความช่วยเหลือจากประชาชนหรือผู้ที่มีข้อมูลต้องรีบแจ้ง911Nigel Thomas Sanders, 35 years of age, 5'5", 165 pounds. If anybody in the public has any information on his whereabouts, please call Crime Stoppers at 713-222-8477. ตำรวจใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงใช้ทั้งสุนัขตำรวจทางเรือทางบกเฮลิคอปเตอร์และโดรนตำรวจเยี่ยมมากจับคนร้ายได้ในเวลารวดเร็ว